สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมนะครับเป็นโอกาสดีที่ผมจะขอเสนอเป็นเหรียญนะครับเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่อยู่ที่บ้านของผมเองนะครับที่อยู่ที่จังหวัดของผมเองซึ่งท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากผมเชื่อว่าคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธทุกคนนะครับต้องรู้จักชื่อนี้ครับที่อยู่ในมือของผมนี้ก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับหลวงปู่แสงยานวโรผมเชื่อว่าพี่ๆหลายท่านน่าจะรู้จักและก็ทราบกันดีนะครับเป็นพระผู้ที่มีความเมตตานะครับเมตตามากเป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงและมีอายุการพรรษาที่มากนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านรู้จักและหลายท่านเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่เกิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็ไขว่หาวัตถุมงคลของท่านนะครับที่เชื่อว่ามีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้ววันนี้นะครับผมอยากจะขอเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับที่สร้างขึ้นมาที่บ้านของผมเองหรือจังหวัดของผมเองนะครับที่เป็นวัดที่หลวงปู่ท่านได้สร้างขึ้นมากับมือของท่านเองนะครับที่เป็นวัดที่ท่านสร้างขึ้นมานั่นก็คือวัดป่าดงสว่างธรรมนะครับอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับเหรียญที่อยู่ในมือของผมนี้ออกเมื่อปี2558นะครับจะเขียนด้านล่างว่าคณะศิษย์สร้างถวายนะครับประวัติของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็คือเหรียญรุ่นนี้สร้างเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนี้จะสร้างทั้งหมด 5,000 เหรียญนะครับฟังดีๆนะครับสร้างน้อยนะครับพี่สร้างแค่ 5,000 เหรียญนะครับเหรียญนี้สร้างแค่ 5,000 เหรียญแล้วก็เหรียญที่ต่อโค้ดนะครับจะมีโค้ดมีหมายเลขทุกเหรียญเดี๋ยวดูใบหน้าของหลวงปู่ก่อนนะครับนี่คือใบหน้าของพระอรหันต์โดยแท้นะครับนี่คือใบหน้าของพระอรหันต์โดยแท้ที่สื่อออกมาในรูปแบบของเหรียญวัตถุมงคลหรือเหรียญที่ระลึกนั่นเองนะครับอันนี้คือหมายเลข211นะครับพี่ๆดูนะครับ211ต่อโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็มีหมายเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูเหรียญก่อนนะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นเหรียญลายกนกนะครับจะเขียนว่าหลวงปู่แสงยานนวโรนะครับตรงด้านบนนี้จะเป็นพรหมวิหาร4นะครับก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะครับอันนี้เป็นพรหมวิหาร4ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าวัดป่าดงสว่างธรรมนะครับที่ผมได้กล่าวอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอันนี้เป็นยันของท่านส่วนใหญ่วัตถุมงคลของท่านก็จะเป็นยันลักษณะนี้นะครับที่เป็นยันตัวธรรมที่ท่านจารย์อัครเรียกยันให้บรรจุลงในเหรียญ นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นความหมายของพระกรรมฐานนะครับก็คือกฎกับบาทนั่นเองนะครับ2558นะครับ558 2558คณะศิษย์สร้างถวายนะครับเนื้อทองเหลืองนี้รุ่นนี้สร้างทั้งหมด 5,000 เหรียญ นะครับแต่ที่พิเศษที่ผมนำมาวันนี้นะครับถือว่าหาได้น้อยนะครับก็คือเหรียญที่ต่อโค้ด2ฝั่งว่ากันว่าเหรียญที่ต่อโค้ด2ฝั่งนี้เป็นเหรียญกรรมการครับเห็นไหมครับต่อโค้ด2ฝั่งตรงนี้แล้วก็ตอกเลขตรงนี้อันนี้เลข183นะครับตอกแบบนี้มีแค่200เหรียญ นะครับในเฉพาะรุ่นนี้นะครับพี่เฉพาะรุ่นนี้นี่คือใบหน้าของหลวงปู่นะครับเหมือนกับหลวงปู่ไหมครับพี่ต่อโค้ด2ฝั่งตรงนี้มี200เหรียญ200ใน 5,000 เหรียญ นะครับถือว่าเป็นจำนวนที่ก็ห่างกันเยอะนะครับ200ใน 5,000 เหรียญ นะครับที่ผมนำมาวันนี้และเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญชื่องามนามมงคลนะครับเป็นเหรียญที่คณะศิษย์สร้างถวายและเป็นพรหมวิหาร4เนาะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับก็นะครับสวยงามนะครับออกแบบเหรียญได้หลวงปู่ใบหน้าหลวงปู่ได้ยิ้มแย้มรอยยิ้มแย้มของหลวงปู่เนี่ยบ่งบอกถึงความมีเมตตานะครับผมเคยไปกราบท่านอยู่นะครับไปกราบท่านอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญเนาะตอนนั้นมีเรื่องมีราวผมก็มีโอกาสได้ไปกราบท่านนะครับโอ้ยคนนี้มืดฟ้ามัวดินนะครับผมเคยไปอยู่นะครับนี่นะครับดูครับพี่ดูแล้วมีเสน่ห์มากนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงปู่ยิ้มแบบอมยิ้มแบบถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเนี่ยคือน่ารักนะครับถ้าพูดแบบเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักนะครับอันนี้คือพูดภาษาแบบบ้านๆเนาะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาธรรมก็อาจจะเป็นรอยยิ้มที่อิ่มเอิบนะครับนะครับดูครับดูยังมีในตาท่านมองเราอยู่เลยนะครับพี่ดูนะครับดูดีๆนะครับสวยจริงๆนะครับผมนะครับมีอยู่2เหรียญถ้าชอบนะครับถ้าชอบช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยนะครับ
ถ้าชอบก็ชอบทางการติดต่อเนี่ยตามนี้นะครับผมมี2เหรียญ2ใน200นะครับ2ใน200ที่ผมได้มีอยู่ถ้าชอบถ้าใครอยากครอบครองหรืออยากเอาไปเลี่ยมห้อยก็ทักกันเข้ามานะครับหลวงปู่แสงนะครับเป็นพระอรหันต์โดยแท้จริงๆนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญรุ่นนี้เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญรุ่นนี้ต่อโค้ด2ฝั่งจะมีแค่200เหรียญใน 5,000 เหรียญนะครับส่วนใหญ่นะครับพี่ๆส่วนใหญ่จะต่อโค้ดฝั่งเดียวกันนะครับเลขกับโค้ดจะต่อฝั่งเดียวกันครับแต่ถ้าต่อ2ฝั่งจะมีแค่200เหรียญนะครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ครอบครองนะครับนี่ครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญฉลองอายุครบ96ปีหลวงปู่นะครับก็เป็นรอยยิ้มที่อิ่มเอิบด้วยธรรมะเช่นเดียวกันนะครับเป็นรอยยิ้มที่อิ่มเอิบด้วยธรรมะเช่นเดียวกันเป็นเหรียญฉลองอายุ96พิเศษจริงๆครับคือว่าถ้าคนที่มีความเชื่อนะครับพี่ๆถ้าคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเลข9669เนี่ยเขาก็จะเป็นเลขกับงูกับหางเป็นเลขแห่งความสมดุลนะครับเขาเรียกภาษาจีนก็เป็นหยิงหยางหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะแต่ว่านี่ครับเป็นเลขที่มงคลนะครับ96นะครับ96นะครับเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความสมดุลนะครับพิเศษนะครับดูรอยยิ้มของหลวงปู่นะครับยิ้มเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับหลวงปู่นะอันนี้คือหลวงปู่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เหรียญหลวงปู่แสงเหมือนกันนะครับเหรียญฉลองอายุ96ปีนะครับแล้วพิเศษอีกอย่างนึงก็คือที่ผมชอบก็คือนี่ครับนี่ครับเลขตองครับพี่หากใครชอบศาสตร์ของตัวเลข22ครับนะครับ22นะครับอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับครับ22นะครับนี่ครับเป็นเลขตองนะครับพี่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับก็จะมีกฎกับบาตรแสดงถึงเป็นพระสายกรรมฐานนะครับเห็นไหมครับพี่จะเห็นยันที่เป็นลักษณะยันคล้ายๆยันประจำตัวของท่านนะครับปี63เหรียญนี้ออกปี63นะครับเหรียญเมื่อกี้ออกปี58นะครับนี่ครับดูออกปี58ออก58เลยนะครับนะหลวงปู่แสงนะครับเหรียญเมื่อกี้ออก58นะครับ22ครับเหรียญนัมเบอร์ของเหรียญนี้คือเลข22เป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็เลขตองนะครับนอกจากเลขตองแล้วยังฉลองอายุครบ96ปี9669ก็เป็นเลขมงคลอีกนะครับพี่ๆวันนี้นำความสัพพะมงคลมาให้พี่ๆได้เลือกเช่าบูชานะครับหากใครดูถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องหลงเสน่ห์ในรอยยิ้มของหลวงปู่นะครับนะครับพี่ๆต้องหลงเสน่ห์ในรอยยิ้มของหลวงปู่นะครับยิ้มด้วยความอิ่มเอิบยิ้มด้วยรอยยิ้มแห่งเมตตาจริงๆครับดูครับนี่นะครับหลวงปู่นะครับเอาละครับพี่ๆวันนี้ผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกเนี่ยก็นำมาให้ชม3เหรียญนะครับ3เหรียญก็หากพี่ๆชอบก็ทักกันเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อก็ตามกระดาษใบนี้นะครับ นะครับตามกระดาษใบนี้นะครับพี่ๆเอาละครับวันนี้ผมขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบผมก็ขอเอาอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงบารมีของหลวงปู่แสงญาณวโรนะครับโปรดจงบันดาลประทานพรให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานลาภยศสรรเสริญนะครับอายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติต่างๆขอให้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ไปด้วยธนสารสมบัตินะครับสาธุครับสาธุแล้วก็สวัสดีนะครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับ